บัวสโรชาเผยไม่กล้าตีลูกกลัวลูกไม่รักรับเคยแท้ง2ครั้งจนเป็นโรคซึมเศร้าบัวสโรชาเผยไม่กล้าตีลูกกลัวลูกไม่รักรับเคยแท้ง2ครั้งจนเป็นโรคซึมเศร้าปลื้มสามีเปหนักตบรางวัลหลักล้านค่าเมียที่ดีคุณแม่สายหวานบัวสโรชาควงสามีนักธุรกิจตั้มพิพัฒน์พร้อมลูกชายฝาแฝดน้องวายุน้องวาตะเล่าถึงความแสบของทั้งคู่ที่ทำเอาคุณแม่ปวดหัวแถมยังไม่กล้าดูดลูกเพราะกลัวลูกไม่รักพร้อมเผยถึงอดีตที่แท้ง2ครั้งจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากให้ลูกออกทีวีออกได้ถ้าไม่ใช่รายการสดอันนี้ครั้งแรกเลยที่เป็นรายการสดด้วยความที่เขาไม่เคยก็กลัววิ่งวุ่นหรือพูดอะไรแปลกๆออกไปทำไมถึงชื่อวายุกับวาตะแปลว่าลมคุยกันระหว่างกลับบ้านถ้าชื่อแปลว่าลมก็ดีพี่ตั้มก็ไปคำนวณทั้งชื่อจริงเป็นชื่อเล่นออกมาได้แบบนี้เป็นฝาแฝดทวายุเป็นพี่ทั้งสองคนนิสัยไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะไข่คนละฟองด้วยเขาไม่ใช่แฝดแท้เหมือนเป็นพี่น้องที่เกิดพร้อมกันพี่น้องทะเลาะกันบ่อยมากเรียกได้ว่าทุกชั่วโมงดีกันสักพักเอาอีกละน้องจะชอบแกล้งพี่ใช้พี่เลี้ยงสองคนเลยใช่ค่ะตอนเป็นเด็กเขาต้องการการดูแลตลอดกลัวเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ใช้คนดูแลเด็กสองคนถึง5คนแม่บ้านแต่ละคนก็มีหน้าที่หลักๆต่างหากแต่ที่ดูจริงๆก็คนต่อคนมันจะมีที่คนหนึ่งต้องไปพักบ้างแยกไปบ้างต้องหาคนมาสับเปลี่ยนเรื่องนี้ให้น้องบัวจัดการเพราะถ้าเขาเหนื่อยจริงๆก็ต้องหาคนมาช่วยเหนื่อยเหมือนกันพอมีหลายคนมีโอกาสให้เราได้ไปทำงานการเป็นแม่เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ให้ตัวเองมีความสุขด้วยคือตัวเราต้องมีความสุขก่อนถึงจะแบ่งความสุขให้คนอื่นได้อีกหนึ่งความสุขของบัวก็คือการได้ทำงานภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วสำเร็จพาร์ทหนึ่งเราก็ดูแลลูกอีกพาร์ทเราก็เติมความสุขให้ตัวเองได้ทำงานด้วยพี่บีเมาให้ฟังว่าบัวเป็นแม่ที่ประหลาดมากปกติแม่จะเป็นคนที่ขี้บ่นดูลูกแต่บัวกลับไม่เป็นเพราะกลัวลูกไม่รักเคยคุยกับพี่ตั้มเขาก็บ่นเหมือนกันช่วงหนึ่งเวลาลูกซนบัวไม่กล้าหยุดจะตีไม่กล้าตีกลัวเขาเจ็บกลัวเขาไม่รักรู้สึกอย่างนั้นจนวันหนึ่งได้มาคุยกับพี่ตั้มเขาบอกว่าการที่เธอเป็นแบบนี้เธอกำลังทำร้ายลูกอยู่นะเราก็ฟังว่าจะเป็นแม่ที่เข้มงวดขึ้นจนได้ไปเจอคนคนหนึ่งบอกว่าถ้ามีลูกสักแต่ว่าจะมีไม่เลี้ยงให้เขามีคุณภาพก็ไม่ต้องมีจะมีไปทำไมรู้สึกเหมือนตบหน้าแรงๆมาครั้งหนึ่งความจริงเลยครับควรมีสอนเขาวิธีทำโทษเขาเจอจุดกลางในการเลี้ยงลูกยังไงหลักๆผมให้เขาตัดสินใจบางเรื่องจะเพิ่มเติมดีกว่าตีลูกไหมไม่ตีเขาเราเลี้ยงแบบสปอยว่าตลอดเขาไม่รู้ว่าเราจะเอาจริงเลยรู้สึกว่าวันนี้แหละคือมันมีการบ้านด้วยทำอยู่นานไม่เสร็จเลยรู้สึกว่าไม่ได้ลูกต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จเราเริ่มจากพูดอธิบายให้เข้าใจก่อนไม่ฟังมีห้องหนึ่งค่อนข้างมืดเราเลยให้ไปอยู่ในห้องตอนแรกยังคิดว่าจะได้เข้าไปอยู่ด้วยกันแต่ให้อยู่คนเดียวก็ถามว่าพร้อมทำการบ้านหรือยังก็ยังแต่เราก็อธิบายไปด้วยเสียงโหดบวกกับการขังอยู่ในห้องได้ผลการเป็นแม่มันต้องพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆพูดจนกว่าจะเข้าหัวตอนให้ลูกเข้าห้องมืดเรารู้สึกยังไงเจ็บเหมือนกันนะเพราะเราไม่เคยทำแบบนี้กับเขาเลยแต่ทุกอย่างก็ทำเพื่อเขาถ้าเรายังปล่อยเขาไปให้ไม่รู้หน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบก็จะเหมือนพ่อแม่รังแกฉันเคยเสียน้ำตาเพราะลูกดื้อบ้างไหมลูกเคยคิ้วแตกต้องเย็บเราก็กังวลว่าจะเป็นแผลเป็นแต่จังหวะที่ทำให้ร้องไห้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กต้องโดนรัดโดนมัดตัวเอาไว้เขาก็ร้องไม่หยุดมันสะเทือนใจเราไม่เคยเห็นเคยแท้งมา2รอบหนักมากค่ะครั้งแรกก็ท้องธรรมชาติเราดีใจมากๆตอนนั้นก็ไปอัลตราซาวด์เพราะแต่งงานก็หลายปีแล้วกว่าจะท้องพอเราไปดูปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเจอแต่ถุงหมอก็พยายามให้กำลังใจมันอาจจะเล็กมากนะ
แต่เราก็รู้แหละว่า 80% ไม่มีเพราะไม่เห็นหัวใจเต้นพอทราบว่าเป็นอย่างนั้นว่าไม่มีหรอกเตรียมคำพูดปลอบภรรยายังไงบอกว่าไม่เป็นไรพยายามกันใหม่แค่นั้นเองตอนนั้นเสียใจมากเหมือนโดนหลอกดีใจเก้อก็โอเคไม่เป็นไรความรู้สึกเสียใจยังคงอยู่ไหมการที่มันหลุดไป2 ครั้งไม่สมบูรณ์วายุกับวาตะนี่แหละเขามาในเวลาที่ใช่แล้วครั้งที่2เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเลยค่ะมีแต่ถุงตั้งครรภ์ไม่มีตัวเด็กอยู่ข้างในเสียใจมากแบบมากคิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้มีลูกแล้วรู้สึกว่าเขาต้องทุกข์หนักมากเลยแน่เลยครั้งแรกมันเป็นความผิดพลาดครั้งสองยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนแล้วเลยคิดว่าจะคุยกับเขาแล้วไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะเราอยากมีลูกอยู่แล้วมีถอดใจไหมไม่ได้รู้สึกถอดใจแต่เราจะทำยังไงให้เขาเสียใจน้อยดีกว่ายากครับเขาเป็นคนบอบบางอยู่แล้วเรื่องนี้ถือว่าใหญ่และหนักด้วยก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาทางใหม่ก็ได้ลูก2 คนมาได้ยังไงทำเด็กหลอดแก้วค่ะพอ2 ครั้งเรารู้สึกว่ามันต้องผิดปกติอะไรบางอย่างไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วด้วยก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วทำคุณหมอได้บอกไหมว่าเป็นเพราะอะไรเอาไข่ออกมาครั้งแรกไข่มันมีแต่เปลือกเขาบอกไข่เหมือนคนอายุ40เลยนะแต่เราเพิ่ง30เครียดหนักมากจนเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องเทฮอร์โมนบำรุงไข่เราก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้มันจะช่วยหรือเปล่าเรามึนฮอร์โมนด้วยอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะร้องไห้ก็ไปหาหมอให้ยา ก็ดีขึ้นพยุงยังไงบ้างตอนนั้นก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็กลับกันอยากมีลูกอีกคนหนึ่งเขามาบอกว่าจุดที่จะทำให้ไข่เขาสมบูรณ์ตอนนั้นมันเครียดมากนะเราก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นเยอะตอนท้องแท้ท้องหนักมากอยากจะอ้วกต้องทานไรตลอดอะไรที่ไม่อยากทานก็อยากทานเครียดเรื่องลูกมากจนต้องบอกว่าบัวรำคาญเขาเป็นคนที่น้อยใจลูกเก่งเครียดมากแต่อาจจะไม่ได้พูดทางตรงอาจจะเป็นทางอ้อมบัวชอบไปนัวเนียเอาอย่างนี้แล้วกันชอบแตะเนื้อต้องตัวเขาก็จะแบบร้อนบางทีเราโฟกัสกับอย่างอื่นอยู่เพราะมันตลอดเวลาขอเวลาส่วนตัวแบบนึงทำอะไรอยู่สามีสายเปเซ็นเช็คให้ภรรยาหลักล้านในฐานะเป็นเมียที่ดีตั้งแต่เพื่อนผมเห็นเพื่อนผมโกรธผมใหญ่เลยไม่มีอะไรเราได้เงินมาก้อนหนึ่งก็แบ่งให้เขาเขียนน่ารักรักข้าเป็นภรรยาที่ดีแม่ที่ดีเราเขียนให้เขาเล่นเฉยเฉยเขาคงแฮปปี้เอาไปลงเพื่อนโกรธยังไงเขาบอกทำแบบนี้ภรรยาว่าผมประจำเลยติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13:15 นทางช่องน้ำตาทั้งนั้นลูกหลานเงินหนูมารวมด้วยตั้ง11 ล้านแจ๊สปมในใจจากลูกตลกไม่มีตังรองเท้าคู่ละแสนขอบคุณเลือดพ่อทำให้ยืนตรงนี้ได้จากลูกตลกไม่มีตังเมียลั่นรถคันนี้น้ำตาพวกฉันทั้งนั้นลูกบอกพ่อเอาเงินพวกหนูมารวมแล้วตั้ง11 ล้านแจ๊สปมในใจสิ่งที่ได้คือค่าทางใจแจ๊สชวนชื่นพร้อมแจงปุณณาสาภรรยาและลูกสาวน้องแตงโมและน้องไทยมาออกมารายการ3 แซ่บให้หนุ่มกรรชัยล้วงลึกชีวิตความสำเร็จและความหายกครอบครัวงานนี้แจ๊สขับเบนซ์หรูรถในฝันของเจ้าตัวเข้ามากลางรายการเลยเผยถึงความหวงรถแถมแซวลูกเมียทำรถสกปรกจนไม่อยากให้ขึ้นรถกันเลยน้องแตงไทยบอกเลยว่าพ่อห้ามขึ้นรถบอกตัวพวกหนูกับหมามีสกปรกแต่ตอนไปถ่ายรายการกับพี่ตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้บอกว่าตัวพ่อสกปรกกว่ารถอีกแจงบอกเช่นกันว่ารู้ไหมรถคันนี้น้ำตาพวกฉันทั้งนั้นด้านแตงไทยลูกสาวบอกว่า
ก็พ่อซื้อมาแล้วเอาเงินพวกหนูมารวมด้วยแล้วตั้ง11ล้านกันชัยถึงกับถามแจ๊สจริงเหรอแจ๊สตอบว่าเอาเงินค่าเทอมลูกมากันชัยร้องอุ้ยถามอําน้องแตงไทยตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเหรอลูกพ่อเอาเงินไปซื้อรถหมดเหรอลูกทำเอาฮาทั้งรายการแจ๊สรีบชี้แจงฮาหนักว่าไม่ใช่เดี๋ยวหาเงินใหม่เอาเงินล่วงหน้าเขามาดาวก่อนก็ได้เรียนหนังสือแน่ๆเทอมนี้เทอมหน้าโทรหาหลวงพ่อว่าโรงเรียนวัดไหนว่างซื้อรถหรู11ล้านแจ๊สบอกว่าไม่ค่อยอยากบอกราคากลัวแจงปุณณาสากลัวเขาหมั่นไส้ถามว่าตอนนี้อยากได้อะไรจะซื้อเพื่อความสุขตัวเองครั้งหนึ่งเราไม่เคยได้อย่างนี้แจ๊สยอมรับว่าอันนี้เรื่องจริงคนไม่เคยผมมีปมในใจแต่เราไม่ได้ทะเยอทะยานวันหนึ่งได้สิ่งนั้นมามันคือค่าทางใจคือรถในฝันของผมคันเดียวผมไม่ได้เรียราดคันนี้ผมอยากได้จริงๆแจงภรรยารีบแย้งทันทีว่าบางทีอยากปลุกมันฝันเยอะฝันรองเท้าเป็น100คู่ฝันเสื้อเป็นพันตัวถามว่ารองเท้าคู่เท่าไหร่แจงเผยแสนกว่าบาทก็ซื้อมาแล้วแจ๊สรีบบอกว่านานแล้วปีมันลึกเรามีความสุขกับการเห็นบางทีไม่ได้มีความสุขกับการใส่มันอยากซื้ออยากเห็นเบื่อก็ขายบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขายแต่ก่อนเราไม่มีเงินไปซื้อของแท้พูดจากใจเลยผมไปซื้อของปลอมมันไม่มีตังมันมีเท่านั้นเล่นตลกได้วันละ500วันนี้เสื้อผ้ารองเท้าแบรนด์เนมมันพลิกชีวิตเลยไหมแจ๊สกล่าวว่าพลิกทุกอย่างแต่คิดอีกแบบมองสิ่งของที่วันนี้เราได้แล้วมันยังไงต่อกลายเป็นวันนี้โหยหาความสำเร็จอย่างอื่นอย่างตั้งเป้าตอนนี้อยากมีเพลง100ล้านวิวสัก7เพลงเหมือนเราสุดแล้วตอนนี้ได้สิ่งที่ต้องการแล้วแจ๊สกล่าวว่าอาจไม่ได้สุดกว่าใครแต่ผมพอใจตรงนี้แล้วถามว่าอยู่กันมา10ปีวางแผนอะไรไว้แจงกล่าวว่าส่งลูกจนเรียนจบแล้วเราจะหยุดพักอยากใช้ชีวิตกันโดยไม่ต้องเร่งรีบแบบนี้ภูมิใจตัวเองแค่ไหนจากลูกตลกไม่มีตังรองเท้าก็ต้องซื้อของปลอมมาใส่วันนี้เราเป็นตลกเป็นนักร้องเบอร์ต้นต้นประเทศสิ่งของที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเราไม่ได้ขอใครมาแจ๊สกล่าวว่าดีใจที่ได้รู้รสชาติอะไรแบบนี้แล้วก็ระวังตัววันนี้เราเป็นแบบนี้เตรียมไว้นะวันน่าจะมีวันที่เราลงบันไดเตรียมใจไว้ลงให้เป็นอย่าไปยึดติดกับอะไรขอบคุณเลือดเนื้อเชื้อไขพ่อที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณเลือดของพ่อที่ทำให้ผมยืนตรงนี้ได้